นี่คือบรรยากาศด้านหลังของสวนเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเวียงจันทน์เปิ้นก็เกี่ยมกระสอบทรายมากัดน้ำไว้เพื่อบ่ให้เข้าไปในสำนักงานในเฮือนยังเหลือเพียงแต่3ขันเท่านั้นแต่ว่ามันขึ้นมากอีกเลยขันที่1ขันที่2ขันที่3ใกล้ขันที่3ไปแล้วไหลเข้านครหลวงเลยสบายดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้บอติงอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในมื้อวันที่16กันยา2024เวลา 6:00 นบอติงมาจ็อกกิ้งอยู่ที่นครหลวงนะมื้อนี้เฮาสิไปออกกําลังกายอยู่ที่แคมป์ของแล้วก็สิไปอัปเดตสถานการณ์น้ำคลองว่าปัจจุบันนี้น้ำคลองนี่ขึ้นหลายสำใดตอนนี้บ่ติงอยู่วงเวียนเอ้ยไฟแดงตลาดเสาเสือก็สิย่างขึ้นสื่อไปทั้งหัวค่ำเนาะอยากจะสื่อไปทั้งหัวค่ำเด้อพี่น้องเอ้ยป่ะเดี๋ยวเขาติดตามส่วนกันโอ้ยยามเช้าๆนกมันมานอนอยู่นี่เนาะโอ้นายแถอะไรวะสนั่นวันไหวเลยพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าๆรถบ่มีหลายรถยังบ่ทันได้ติดป่ะเดี๋ยวเขาไปพอกันดูแคมป์ของกันเลยเตรียมพร้อมภัยน้ำท่วมยามน้ำมันไหลเขาตอนนี้บ่าวติงกะย่างมาฮอดแคมป์ของแคมป์ของในตอนเช้าเงียบกิ๊บเลยนี่สวนเจ้าอนุวงศ์ไปเดี๋ยวเขาย่างเขาไปตังนี้เลยมาเบิ่งนำกันมาลุ้นนำกันพี่น้องสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นจังใดเอ้าโอ้น้ำขังเลยลงบ่ได้แล้วตัวนี้น่าจะบ่แม่นน้ำท่วมดอกเนาะแต่ว่ามันเป็นผืนที่ว่าซีมังผู้ผืนที่ว่าเขาเจ้าผู้คอนกรีตน้ำค้างเลยเพราะทุกสวนเจ้าอนุพี่น้องเอ้ยสวนเจ้าอนุวงศ์น่าจะนะมือคืนนี่เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งโอ้เลิกเติบได้นี่เห็นว่านี่โอ้เดี๋ยวสิขามได้บัดนี้อยู่พุ่นเนาะหูปั่นเจ้าอนุวงศ์อยู่เบื้องนะโอ้ทางนั้นสูงอยู่เดี๋ยวย่างขึ้นไปทางนั้นตอนนี้เฮามาฮอดแคมป์คลองแล้วโอ้ท่วมเบิดเลยเนาะหาอาหารที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดอยู่หลุมปัจจุบันนี้ไกลจมอยู่ใต้น้ำแล้วถ้าหากว่าโบมีเส้นทางขอบทางเบอร์นี้นะนครหลวงมีจันทร์ท่วมแต่รุนแล้วอีลีเนาะยังอีกจะจักเม็ดนี่มัน4เม็ดบ่4เม็ด5เม็ดบ่
่วมเลยเนาะทางฝั่งไทยก็แต่ว่าทางฝั่งไทยสังเกตเบิ่งแถวแถวนี้บ่ท่วมหลายเลยนี่บ่ค่อยได้ท่วมเลยฝนอาจจะแถวลุ่มๆพุ่นเนาะแถวลุ่มๆไปพุ่นว้าวนักหน่วงพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นปีที่น้ำท่วมแบบนี้เนี่ยหลาย10ปีแล้วเนาะตั้งแต่ปี1966ก็ห่วยหลายปีเติบมันแล้วเนาะป่ะเดี๋ยวเฮาย่างเลาะเลาะซุ่มเบื้องนั้นดีแต่ว่ามือว่านนี่ฝนมันบ่ตกและอาจจะเฮ็ดให้น้ำนิ่งหรือว่าลดลงหน่อยนึงก็เป็นได้เนาะแต่เมื่อคืนนี่ที่ฝนนำลงมาอีกฝ่าหองฝ่าเหลือมได้เมื่อคืนนี่เสียหายเบิดเลยพี่น้องเลยเครื่องของฝนก็เอาขึ้นมาไว้อยู่ถึงปกติแหละทั้งหลังหันมันเป็นแนวกันน้ำอยู่แล้วบัดนี้มันหล่นเนาะมันหล่นขึ้นมาเสียหายพี่น้องเอ้ยถ้าฝนบ่ตกมื้อนี้เนาะโชคบางทีโชคดีน้ำอาจจะลดลงอีกน้อยนึงก็มีแต่ว่าตามอ่านข่าวเขาจะว่าน้ำลงนะน้ำลงเนาะลงบ่หลายลงน้อยนึงหลายคนก็สิมารีวิวให้เบิ่งกันเนาะแต่ว่าเขาก็อยากมาเบิ่งกับตาด้วยตาของตัวเองสินะจมมิดเลยมิดหลังคาเลยอันนี้คือระดับน้ำของยังเหลือเพียงแต่3ขันเท่านั้นถ้ามันขึ้นมาอีกนี่ขันที่1ขันที่2ขันที่3ใกล้ขันที่3ไปแล้วไหลเข้านครหลวงเลยโอ้เพราะว่านครหลวงมันต่ำเลยจุดนี้มันสูงซื่อๆนี่ถ้าบ่มีตัวเนียนน้ำเข้าแต่ดุนแล้วหอดประตูไส้พุ่นแหละกึกหอดถาดหลวงพร้อมพุ่นแหละน้ำนี่ไล่แห้งเตียวเลยนี่เสียวเป็นเสียวเลยนี่เนาะระดับลำคลองตันโอ้เปียกนี่ขอบประมาณนี้ยังอีกเศร้าเส้นก็ท่วมคันที่เฮายืนน่ะเครื่องของเสียหายหมดปริมาณน้ำน่าจะลดลงเนาะ
ตามความรู้สึกเพราะว่าสังเกตเบิ่งซ้ายน้ำแล้วก็ระดับน้ำรู้สึกว่ามันค่อยๆลงเนื่องจากว่าฝนบ่ได้ตกต่อเนื่องกันเลยทางนี้ก็เพิ่นบ่ให้ไปแล้วนะกันไว้เตรียมเอากระสอบทรายมากันไว้อยู่แท้ที่แคมป์ของจมบาดาลเลยบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องคณะสภกิจเพิ่นเตรียมสิหายกระสอบทรายโอ้ทางนี้ปะท้วมทางนี้ขัดดูดน้ำออกอันนี้เบื้องส่วนเบื้องส่วนเจ้าเพิ่นดูดน้ำออกโอ้เลิกเติบได้เบื้องนี้ก็ได้เบื่อนี่ก็เลิกเติบด้วยดูดน้ำออกเนาะโอ้น้ำมันก็ลายมาเบื่อนี่เบื่องสวนเจ้าอนุวงศ์พี่น้องน้ำท่วมหลายเลยนี่เครื่องต้นใหม่เลยนะดูดออกลงไปใส่น้ำคลองไอ้น้องเพิ่นนอนอยู่นี่เลยเด้อคนใหมอันนี้คือบรรยากาศด้านหลังของสวนเจ้าอนุวงศ์เลิกเติบแล้วนี่วันเพียงเข่าหมดแล้วตอนนี้เพิ่นกำลังดูดน้ำออกน้ำมันค้างอยู่ซื้อจุดนี้นะบ่แม่นน้ำท่วมบ่แม่นน้ำคลองที่ว่าไหลลงมานะหนับครั้งแบบพ้นตกซื้อๆเนาะ
ต่ละจุดแต่ละบอนของนครหลวงเวียงจันทน์เปิ้นก็เกี่ยมกระสอบทรายมากั้นน้ำไว้เพื่อบ่ให้เข้าไปในสำนักงานในเฮือนเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงเลยจุดเสี่ยงธนาคารการค้าต่างประเทศเอากระสอบทรายมากั้นไว้เบิดเลยเตรียมตอนนี้เขาก็คือน้ำผุจุดกิโลเมตรทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเสาร์มือวันที่16กันยา2024มื้อนี้คือสิมืดคึมเลยได้มื้อนี้เอาตอนนี้บ่ติงก็มาแต่ออกกําลังกายอยู่ที่แคมป์ของไปเบิ่งซะสถานการณ์น้ําท่วมแคมป์ของเนาะถือว่าปัจจุบันนี้น้ําสอบถามเขาเจ้าว่าน้ํานี่ลดลงหลายเติบแล้วเนาะก็ขอให้เป็นข่าวดีแล้วก็ขอให้น้ําลดลงไปเรื่อยๆเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็แต่ละบอนแต่ละบางบอนแต่ละเขตของนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็เกี่ยมรับมือสถานการณ์น้ําท่วมก็คือเพิ่นเอากระสอบทรายมากั้นไว้เพื่อบ่ให้น้ําท่วมเนาะกันดีกว่าแกะวันนั้นซะจะหน่อยหน้ามันมาแล้วเอาเสี่ยวยังบ่ทันเนาะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิฝากไว้ซํานี้พี่น้องเอ้ยบ่ติงก็มีธุระอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็สิได้เข้าเวียกเข้าการก่อนเนาะเอาไว้คลิปวิดีโอหน้าบ่ติงจะถ่ายบรรยากาศอยู่ไสแน่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ติดตามชมเบิ่งเด้อสําหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี